Honor เตรียมเปิดตัวมือถือกล้อง100ล้านพิกเซล Ultra Camera เร็วๆนี้มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมดูแพงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสวัสดีครับกับมาติข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรียกได้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะกล้องถ่ายภาพที่ในรุ่นระดับกลางหรือระดับเริ่มต้นของมือถือณเจนนี้เนี่ยก็ให้ความละเอียดไปจนถึง100ล้านพิกเซลแล้วสำหรับมือถือกล้องเลนส์หลักนะซึ่งล่าสุด นะครับมีบอแสว่าทาง Honor เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือระดับกลางที่จะมีจุดเด่นในเรื่องของกล้อง100ล้านพิกเซล Ultra Camera นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังมีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องให้เราได้เห็นทรงโดยรวมของมือถือรุ่นปริศนาของแบรนด์ Honor รุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะโดยรวมนะครับขอบของเขาเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมๆนะประสานกับฝาหลังแบบด้านนะครับพร้อมกับคริสตัลนะที่เป็นประกายเงางามนะครับกับตัวเรื่องเนี่ย2สีรวมถึงหน้าจอนะครับไร้ขอบที่มีกล้องหน้านะเจาะรูเอาไว้ตรงกลางด้านบนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับยังไม่มีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับมือถือรุ่นน้องใหม่รุ่นนี้ออกมาแม้แต่น้อยนะครับแม้แต่ชื่อรุ่นเองนะครับก็เป็นการคาดเดาน่าจะเป็น Honor ตระกูล X Series หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมีเบาะแสเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวรู้สึกว่ามือถือรุ่นนี้ค่อนข้างดูพรีเมียมจริงๆนะถ้าดูทรงแล้วก็แบบคล้ายๆ iPhone ไม่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบได้ inspiration หรือแรงบันดาลใจมาจาก iPhone นั่นแหละเพราะ iPhone ออกแบบมาก็แบบโอ้ดูแพงดูดีอะไรเงี้ยถ้าทำคล้ายๆกันก็คงจะดูแพงและดูดีเหมือนกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือขอบเหลี่ยมคือแบบโดยรวมดูดีมากอ่ะคล้ายๆ iPhone เลยนะครับแรงบันดาลใจใกล้เคียงกันเนาะส่วนกล้องหน้ามีการเจาะรูโดยตำแหน่งกล้องไว้อยู่ตรงกลางก็ถือว่าทำออกมาดีๆแหละเวลาเราเซลฟี่ถ้าตำแหน่งกล้องหน้าอยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะทำให้เวลาเซลฟี่เนี่ยเรากะเกณฑ์ได้ง่ายเนาะถ้าแบบบางทีอยู่ซ้ายมือบ้างขวามือบ้างมันก็จะรู้สึกว่าเซลฟี่ลำบากหรือเปล่านะและบางคนก็ชอบใช้งานในเรื่องของ6 hours later พวกวิดีโอคอลด้วยนะครับถ้าเป็นกล้องเจาะรูวางอยู่ตรงกลางด้านบนเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีแล้วแหละในส่วนของกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่ารุ่นนี้จัดออกมาได้โอเคมากเลยนะครับแถมให้ความละเอียดมากถึง100ล้านพิกเซลด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณภาพภาพหรือว่า quality ที่ได้เนี่ยจากการถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้เนี่ยจะได้ประสบการณ์ในการถ่ายเป็นแบบไหนบ้างนะครับจะจัดว่าเป็นมือถือระดับกลางที่มีสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับโซรุ่นนี้เนี่ยที่มีการเปิดตัวเมื่อไหร่ไหนมีใครบอกกันหน่อยซิเม้นบอกใต้คลิปนี้หน่อยว่ามือถือรุ่นนี้น่าสนใจนะหรือแบบดีมากน้อยแค่ไหนอยากได้หรือเปล่าเม้นบอกลงใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนข่าวคราวเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้เนี่ยที่มีการอัปเดตเมื่อไหร่เราจะรีบมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย